วันนี้บีก็มีตัวช่วยถักนิตติ้งแบบง่ายๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกแล้วค่ะโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะชื่อว่า Pocket Knitter ค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะโดยวันนี้บีจะสาธิตวิธีการถักลายนิตลายเพอร์วิธีปลดห่วงรวมถึงวิธีการทำผ้าพันคอแบบง่ายๆด้วยค่ะใน1ชุดนะคะก็จะมีตัว Pocket Knitter อยู่1ชิ้นค่ะแล้วก็มีเข็มโครเชต์นะคะ2หัวเบอร์1ทับ0กับเบอร์2ทับ0และมีตัวของคู่มือการถักมาให้ด้วยค่ะตัวของอุปกรณ์ทำมาจากพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายกับหวีขนาดใหญ่ค่ะโดยตัวของด้านบนจะมีหมุดอยู่2ขนาดก็คือหมุดขนาดใหญ่ที่อยู่ทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะและหมุดขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านหลังค่ะเวลาที่เราถักนะคะก็หันตัวของหมุดใหญ่เข้าหาตัวเราค่ะแล้วก็ถักนะคะก็จะเริ่มด้วยการทำห่วงไหมพรมก่อนนะคะโดยบีใช้ไหมเส้นโตจำนวน2เส้นควบค่ะพันไหมรอบนิ้วชี้ค่ะแล้วก็เอาเส้นไหมด้านในนะคะออกด้านนอกค่ะและเอาเส้นไหมด้านในออกจากนิ้วค่ะก็จะได้ห่วงสำหรับเริ่มต้นงานค่ะบีจะถักจากทางขวาไปซ้ายค่ะแต่สำหรับใครที่ถนัดมือซ้ายก็ถักในทิศตรงข้ามนะคะแล้วก็โยงไหมนะคะไปด้านหลังตัวของหมุดเล็กและหมุดใหญ่ค่ะแล้วก็พันไหมรอบตัวของหมุดใหญ่ถัดไปค่ะโยงไหมไปด้านหลังหมุดเล็กและหมุดใหญ่ค่ะแล้วพันไหมรอบหมุดใหญ่ถัดไปค่ะตัวของไหมก็จะออกมาแบบนี้ค่ะดูคล้ายกับตัว E เลยค่ะโยงไหมไปด้านหลังหมุดเล็กและหมุดใหญ่ถัดไปนะคะแล้วพันไหมรอบหมุดใหญ่ค่ะเราจะพันแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยค่ะก็จะเสร็จการเริ่มต้นงานแล้วค่ะแล้วก็ดันห่วงให้ลงด้านล่างของหมุดค่ะมาดูการถักลายนิตกันค่ะก็จะโยงไหมไปด้านหลังหมุดเล็กนะคะแล้วก็มาด้านหน้าหมุดใหญ่ถัดไปค่ะไปที่ด้านหลังหมุดเล็กค่ะขึ้นมาด้านหน้าหมุดใหญ่ถัดไปค่ะตัวของไหมก็จะออกมาเป็นรูปซิกแซกค่ะก็จะพันไหมแบบนี้นะคะไปตลอดเลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าทุกหมุดจะมีไหมพรมอยู่2ห่วงนะคะโดยคำว่า1ห่วงจะหมายถึงไหมพรม2เส้นค่ะเนื่องจากว่าเราถัก2เส้นควบค่ะทุกหมุดจะมีไหมพรมอยู่2ห่วงยกเว้นหมุดใหญ่อันแรกอันนี้ค่ะที่มีไหมอยู่แค่1ห่วงแล้วจากนั้นก็เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากทุกหมุดค่ะแล้วก็กดเส้นไหมลงด้านล่างหมุดด้วยค่ะบีจะถักนิตเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งแถวนะคะโยงไหมไปด้านหลังหมุดเล็กค่ะแล้วขึ้นมาด้านหน้าหมุดใหญ่นะคะไปด้านหลังหมุดเล็กขึ้นมาด้านหน้าหมุดใหญ่ค่ะโยงไหมแบบนี้ไปให้ครบเลยค่ะจากนั้นก็เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากทุกหมุดค่ะอ
ลายนิดก็จะออกมาแบบนี้ค่ะมาดูการถักลายเพลกันบ้างค่ะวิธีนะคะก็โยงไหมมาด้านหลังหมุดเล็กนะคะแล้วขึ้นมาด้านหน้าค่ะเอาตัวไหมไว้ด้านล่างตัวของหมุดใหญ่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็โยงไหมไปด้านหลังหมุดเล็กค่ะมาด้านหน้าแล้วเอาไหมไปด้านล่างของตัวหมุดใหญ่ค่ะก็จะโยงไหมแบบนี้ไปให้ครบทั้งหมดเลยค่ะแล้วแทงเข็มลงนะคะใต้ตัวของห่วงด้านบนค่ะมาเกี่ยวเส้นไหมด้านล่างนะคะแล้วเอาเส้นไหมอันเดิมทั้งหมดนะคะออกจากหมุดค่ะเอาห่วงไหมที่ได้นี้นะคะใส่ลงไปแทนค่ะแทงเข็มเกี่ยวลงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเส้นด้านล่างค่ะเอาตัวห่วงเดิมนะคะออกจากหมุดค่ะแล้วเอาห่วงใหม่ที่ได้ใส่ลงไปแทนค่ะแทงเข็มลงไปนะคะเกี่ยวเส้นไหมด้านล่างขึ้นมาค่ะเอาตัวไหมห่วงเดิมนะคะออกจากหมุดเอาห่วงใหม่ที่ได้ใส่ลงไปแทนค่ะก็จะเกี่ยวไหมด้วยวิธีนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะมาดูการพันไหมสำหรับการถักลายเพลกันอีกครั้งค่ะหลังจากถักชิ้นงานจนได้ความยาวตามต้องการแล้วก็มาดูวิธีปลดห่วงกันค่ะก็โยงไหมด้านหน้าหมุดใหญ่ที่2นะคะแล้วเกี่ยวห่วงล่างออกจากหมุดค่ะย้ายห่วงจากหมุดที่2มาที่หมุดแรกค่ะแล้วเกี่ยวห่วงล่างออกจากหมุดค่ะย้ายห่วงนะคะมาที่หมุดใหญ่ที่ว่างอยู่ค่ะโยงไหมมาด้านหน้าหมุดด้านในนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากหมุดค่ะย้ายห่วงมาที่หมุดแรกค่ะเกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากหมุดแล้วก็ย้ายห่วงมาที่หมุดที่ว่างอยู่ค่ะเราก็จะทำแบบนี้ตลอดเลยนะคะThank you.
เอาห่วงสุดท้ายออกจากหมุดค่ะแล้วตัดไหมนะคะเอาปลายไหมใส่ในห่วงค่ะแล้วก็ดึงไหมค่ะคู่มือเล่มนี้นะคะก็จะมีแบบถักให้ทั้งหมด7แบบค่ะวันนี้เราก็มาลองถักผ้าพันคอแบบสุดท้ายนะคะแบบนี้ดูกันค่ะก็จะเริ่มต้นงานจำนวน10หลักค่ะโดยจะนับตัวของหมุดแรกนี้ด้วยนะคะก็ได้มาแล้ว1หลักค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะต่อไปก็ถักด้วยลายกาเตอร์4แถวค่ะลายกาเตอร์ก็คือจะถักด้วยลายนิด1แถวสลับกับลายเพิร์ล1แถวเพราะฉะนั้นลายกาเตอร์4แถวก็คือแถวที่1ถักนิดนะคะแถวที่2ถักเพิร์ลแถวที่3ถักนิดและแถวที่4ถักเพิร์ลค่ะแถวที่1ก็ถักนิดก่อนค่ะแถวที่2ก็จะถักลายเพิร์ลค่ะเพื่อให้ขอบของงานออกมาเรียบมากขึ้นนะคะตรงหลักสุดท้ายฝั่งนี้มีจะถักด้วยลายนิดแทนการถักลายเพิร์ลค่ะเพื่อให้เกี่ยวไหมลายเพิร์ลง่ายมากขึ้นนะคะบีจะเกี่ยวไหมห่วงล่างขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็แทงเข็มนะคะที่ห่วงด้านบนลงไปค่ะแล้วเกี่ยวไหมห่วงล่างค่ะขึ้นมานะคะดึงไหมออกแล้วเอาห่วงไหมใส่แทนก็จะเป็นการถักลายเพิร์ลเหมือนกันค่ะแถวที่3ก็ถักลายนิดค่ะแถวที่4จะถักด้วยลายเพิร์ลค่ะหลักสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ขอบของงานออกมาเรียบมากขึ้นบีจะถักลายนิดแทนการถักลายเพิร์ลค่ะThank you.
เหมือนเดิมนะคะถ้าต้องการให้เกี่ยวไหมง่ายขึ้นก็เอาไหมห่วงล่างขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเกี่ยวไหมออกนะคะต่อไปแพทเทิร์นระบุว่าจะถักด้วยลายนิดทั้งหมด14แถวนะคะยกเว้นที่ต้นแถว2หลักกับปลายแถว2หลักที่จะถักด้วยลายกาเตอร์ค่ะก็คือแถวต่อไปแถวที่5นะคะจะถักนิดหมดทุกหลักเลยค่ะต่อไปแถวที่6ก็จะถักลายกาเตอร์ที่ต้นแถวกับปลายแถวนะคะโดยหลักแรกก็จะเหมือนกับทุกแถวเลยนะคะมีจะข้ามไม่ถักค่ะเพื่อให้ขอบของงานออกมาเรียบขึ้นค่ะแล้วก็ถักลายเพอร์ที่หมุดที่2ค่ะที่เหลือก็ถักนิดค่ะพอถึง2หลักสุดท้ายนะคะก็จะทำขอบของผ้าพันคอค่ะด้วยการทำลายกาเตอร์นะคะหลักนี้ก็จะเป็นลายเพอค่ะส่วนหลักสุดท้ายนะคะถ้าเราถักเพอด้วยขอบของงานจะออกมาไม่ค่อยเรียบค่ะมีก็จะเปลี่ยนเป็นถักนิดแทนค่ะอีก12แถวต่อไปก็จะทำซ้ำแถวที่5กับ6ค่ะวีจะทำเป็นตัวอย่างอีก2แถวนะคะแถวที่7ก็จะถักนิดทั้งหมดค่ะแถวที่8ก็ถักลายเพอร์ที่หลักที่2ค่ะที่เหลือก็จะเป็นนิดนะคะพอเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะหลักนี้เป็นเพอร์และหลักสุดท้ายเป็นนิดค่ะอีก10แถวต่อไปก็ทำซ้ำแถวที่5และ6ค่ะแถวที่19ก็จะถักลายเพอร์นะคะยกเว้นที่หลักสุดท้ายที่จะเปลี่ยนเป็นถักนิดนะคะเพื่อให้ขอบของงานออกมาเรียบขึ้นค่ะThank you.
ก็จะทำซ้ำแถวที่5ถึง19อีกทั้งหมด4ครั้งค่ะตามแพทเทิร์นจะทำซ้ำแถวที่5ถึง19ทั้งหมด4ครั้งนะคะแต่ตรงนี้เป็นชิ้นตัวอย่างบีทำซ้ำมาแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วจากนั้นก็จะทำซ้ำแถวที่5ถึง18อีก1ครั้งค่ะแล้วก็จะทำขอบของผ้าพันคอเหมือนกับตอนเริ่มต้นงานเลยนะคะก็คือถักด้วยลายกาเตอร์4แถวเหมือนกับแถวที่1ถึง4นั่นเองค่ะแล้วจากนั้นก็จบงานด้วยการปลดห่วงแบบที่เราทำมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะจะเห็นได้ว่าตัวของ Pocket Knitter นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้การถักนิดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้อย่างง่ายดายค่ะโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะนอกจากจะใช้ถักผ้าพันคอได้แล้วเรายังถักเป็นกระเป๋าถุงมือหรือว่าหมวกของเด็กเล็กก็ได้ค่ะและท้ายคลิปนี้นะคะบีก็มีแจกของรางวัลอีกแล้วค่ะเป็นตัวของชุด Pocket Knitter จำนวน3รางวัลนะคะกติการ่วมสนุกก็ง่ายๆแค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วบีจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีค่ะสามารถติดตามประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เพจ Lollipop Crochet ค่ะวันนี้บีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ